เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องไลฟ์สตรีมแล้วก็คุณผู้ชมย้อนหลังด้วยครับนี่คือกัปตันชีฟและจะเล่นเกม Alien Isolation ต่อจากคราวที่แล้วกันนะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ไปเจอกับ Flight Record ของ Nostromo แล้วครับแล้วก็พบความจริงอันสุดสะพรึงว่ามันไม่มีหาเหวอะไรเลยลิปลี่ก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนครับเธอจำเป็นต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดไว้ก่อนเธอจะพยายามติดต่อกับวาเรนนะผู้ที่ขับยานทอร์เรนมาส่งเราเนี่ยมาดูภารกิจกลับไปหาซามูเอลและเทเลอร์สวิฟต์ยังไม่ตายเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากผมนึกว่าจะตายซะแล้วซามูเอลและเทเลอร์เนี่ยจะอยู่ในสคริมทรานซิสซามูเอลได้ส่งทรานซิสคาร์เพื่อมารับเราจะอยู่ข้างหน้านั่นนะวิธีการเดินก็จะไปตรงๆก็ได้ครับแล้วก็เข้าห้องด้านขวามีอาจจะมีแอนดรอยด์อ่ะมีหุ่นอยู่หรือเข้าด้านซ้ายไปเลยเข้าด้านซ้ายดีกว่าลิปลี่บอกเข้ารูรู้สึกคูลๆไม่น่ากลัวอะไรครับเมื่อเราอยู่ในรูเดี๋ยวนะโนรัสบอกเสียงเกรียนเหมือนเดิม อะไรฟ้าเก็บอื่นผมก็เสียงนี้นี่ตี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 สครับเต็มเราควรจะจัดการเรื่องนี้นะไอ้เรื่องสครับเนี่ยลูทไม่ได้สักทีครับสครับเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนหลักของอะไรเอ่ยตอนนี้เราก็สร้างอะไรไม่ได้เลยนะเมื่อวานไม่ได้สังเกตครับแต่วันนี้เกิดการเรียนรู้ถ้าเราสังเกตที่ด้านขวาเนี่ยจะมีรูปตัว X สีแดงเด่นๆล้านๆนั่นคืออุปกรณ์ที่เราขาดไปสร้างไม่ได้ครับของไม่พอเดินแบบคูลๆค่ะจากแผนที่เลี้ยวขวาเนาะเออหุ่นยนต์อู้ยเออยังดีนะที่หุ่นยนต์มันเดินอ่ะแม้ว่ามันจะเดินแบบน่ากลัวก็ตามฟรานซิสคาร์แผนที่เร็วๆที่นี่ข้างหน้าเรานี่หรือเปล่าไม่รู้อะล็อกเกอร์ก่อนคูมาแล้วฮะมันไม่น่าเห็นนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อวานหัวใจจะวายแล้วนะไอหุ่นเนี่ยไปเถอะคุณทำให้ผมตกใจโอเคเขายังคงสองจิตสองใจครับเหมือนจะมาตรวจสอบอย่าเชียร์ไกลแล้วอย่าเลยผมก็ลืมไปเลยมันมีหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วจะอยู่ข้างล่างครับเอาล่ะช่างหัวมันกูเซฟอย่างเงี้ยแหละตอกบัตรหวัดดีครับตอกบัตรเข้าทำงานมันอยู่ข้างล่างเนี่ยผมไม่น่าเลยฮะแทนที่จะเดินแบบปลอดภัยกลายว่าต้องเจอหุ่นยนต์ข้างล่างอีกเดี๋ยวเราลอบไปฮะเจอแล้วค่ะยืนเด่นหลาเป็นสง่ามีทางอ้อมไหมเนี่ยข้างล่างวิ่งฟ้าเลยดีไหมไม่มีด้วยเราตีให้มันรู้สึกมึนงงแล้วเราก็วิ่งแล้วเราเซฟแล้วครับเราจะกลัวไปใหญ่เฮ้ยอ้อมได้เว้ยอ้อมได้
สวัสดีสวัสดีไปดีกว่าฮะน่าทำไมตามันหันมามองตามไอ้เอเลี่ยนมาวะเฮ้ยไปไหนวะอุ้ยไม่รู้แล้วครับไปดีกว่าอุ้ยใช่ไม่ใช่โอเคทางนี้ถูกต่อไปต้องเลี้ยวซ้ายน้อยเมคเกอร์ใช้ปลาล่อหุ่นได้ดีนะนั้นเราถือไว้เลยฮะLet's make some noise มีเสียงพูดเฮ้ยอุ้ยๆ Let's make some noise ทำการคลิกขวาค้างแล้วก็กด R ค้างไว้เพื่อวางครับแสดงว่ามันไม่ได้คว้างมันวางไว้เฉยๆเอาออกคว้างได้ด้วยมา make some noise ปึ๊บอ้าวไหนล่ะเฮ้ยวิ่งไปสิวิ่งไปแล้วครับผมเป็นหุ่นยนต์ผมต้องตรวจสอบนี่คือช่วงเอ๊ะห้องนี้เราเคยเข้าแล้วยังเอ่ยช่างมันเนาะไปทรานซิตครับกลับมาห้องที่เราเจอเอเลี่ยนอีกครั้งนะฮะอุ๊ยอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างบนอุ้ยผมว่าเอเลี่ยนว่ะเอเลี่ยนว่ะคุณช่วงนี้ยังไม่ดึกมากครับยังมีคุณยังมีคำสุภาพนะแต่ช่วงหลังๆเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายจะมีจุดเซฟจะเป็นโซนที่เป็นศูนย์กลางในการเดินทางนะมีเสียงเลยโอเคครับตอกบัตรเข้าโซนวันนี้อาจจะเริ่มต้นได้ดีนะโอเคทำไมเดินเข้าแต่ละโซนจะรู้สึกปวดร้าวในจิตอาจจะเริ่มยากขึ้นหน่อยแล้วนะเพราะว่าเราเข้ามาในโซนใหม่ป่ะทำไมมันยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยโซนใหม่จะยากเพราะว่าเราไม่มีแผนที่นะฮะแซมูเอลก่อนที่เอาเทเลอร์ลาซาแว่น Ripley Is that Ripley Ripley เปล่าเธอ Try and rest Taylor How is she She needs treatment Medical is nearby but I didn't want to leave her I'll go and investigate See what I can find You stay with herI'll try to repair the radio booster. What if this creature shows up?
Hide. Unauthorized security breach detected. All transit shut down by order of Apollo. ซามูเอลเนี่ยเขามีชุดที่บูสต์สัญญาณอยู่นะครับเขาจะไปซ่อมชุดของตัวเองส่วนเทรลเลอร์บอกว่าถ้าพวกครีเจอร์หรือเอเลี่ยนมาเนี่ยให้ทำการซ่อนอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้สัญญาณบอกว่าอพอลโลได้ทำการปิดระบบนะอพอลโลคือพวกคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมสถานที่นี้นะครับอาจจะเป็นพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะแล้วฉันล่ะคะลิปลี่ต้องทำอะไรให้ทำการสำรวจHospital for medical supply เพื่อช่วยเทเลอร์สวิฟโอเคเทเลอร์ Ripley's finding help จากลิปลี่นั้นเดินปลอเลยครับก็เป็นหน้าที่ของลิปลี่ที่ต้องไปโรงพยาบาลน่ะแล้วโรงพยาบาลอยู่ไหนคะคุณราวๆนี้นะข้างหน้าหนุดอุปสรรคของการเดินเข้ามาในโซนใหม่ครับไม่มีแผนที่เราต้องหาแผนที่เจอแล้วแผนที่ก็เปิดเผยมากขึ้นจะอยู่ข้างหน้าเรานะฮะด้านซ้ายจะเป็นส่วนของซานคริสโตเบลเมดิคอลอาจจะล็อกอยู่ครับเลยต้องไปด้านขวาก่อนล็อกเอาเฮ้ยข้างในอย่าบอกว่ามีคนด้วยอะเกียรติคนยิ่งกว่าเอเลี่ยน Human Isolator มีอะไรที่คราฟได้ไหมโอเคเป็นมิดเราต้องการคุณหมอนะก็มาเร็วอุตส่าห์เปิดลิฟต์ให้เข้ามาแล้วเอาต้องกดด้วยแล้วเดี๋ยวสำรวจก่อนค่ะประตูปิดตอนนี้อัปเดตแล้วครับเข้ามาที่ซานคริสโตบอลmedical นะเฮ้ยมีคนช่วยเหลือเราด้วยเว้ยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีใครเป็นมิตรแล้วนะฟังดูไม่ดีเลยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องกังวลนะเขาปิดช่องระบายอากาศข้างหลังเราแล้วนะถ้าบอกว่าเราถอยไปไม่ได้ครับมันเป็นทางตันเอาล่ะลงมาแล้วค่ะในส่วนของพยาบาลเนี่ยก็จะมีโซนข้างหน้าครับ visitor ward แล้วก็ขวาเป็น assessment room นะเข้าไม่ได้ครับขวาตอกบัตรโอ้นี่สินะผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราRipley, I need to find a doctor. I'm a doctor.
My friend needs help. Medical supplies. Me too. There are no supplies on this level. But there are plenty downstairs in the hospital dispensary. How do we get there? We? Do I look like I'm in any fit state? I need your help, and you need mine. You find the passcode for the service elevator, and then I'll come down to the hospital with you, okay? Passcode? Yeah. I can direct you from here. Morley or Lingard would have had the new passcode. Morley's office is your best bet. เขาเป็นคุณหมอครับแล้วก็แนะนำเรานะถ้าเราต้องการซัพพลายพยาบาลเนี่ยต้องลงไปที่ Medical Dispenser จะอยู่ที่ข้างล่างนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันติดพาสโค้ดอยู่ก็ต้องไปหาพาสโค้ดเขาแนะนำว่าให้ไปที่ออฟฟิศของมอลลี่นะเรื่องราวมันซับซ้อนมอลลี่ออฟฟิศจะอยู่ด้านซ้ายของเราทางนี้ Come on. Let's work together, huh? Mutual benefit. Without that medication, particularly when things on the station are so precarious. I will not see patient care suffer. Consider this a formal warning. And for the record, I do not have a problem. Coleman out. เหมือนโคแมนจะมีปัญหากับ2หมอที่เหลือนะ2หมอเนี่ยพยายามกั้นเขาไม่ให้เข้าถึงตัวส่วนของพยาบาลนะครับส่วนของซัพพลายยาน่ะทั้งที่คนไข้ของโคแมนเองจะเป็นต้องใช้ยานะครับเพื่อป้องกันการรีแลปการใช้ยาแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยไฟฟ้าไม่มีเข้ารูข้างล่างไม่ได้นี่จะเป็นส่วนที่รักษาผู้ป่วยที่จิตไม่ปกตินะฮะเพราะว่าการเดินทางข้ามอวกาศนะนานๆนะมีแฟร์ผมต้องเปิดพลังงานน่ะคาเมล่าฟีดเอาออกไปมันมีประโยชน์อะไรครับถึงควรเปิดคาเมล่าฟีดเอาไว้อ่ะอันไหนควรเปิดอันไหนควรปิดอันนี้ดีกว่านะถามอย่างนี้เลยครับแผนที่อัปเดตมีท่อครับแต่เข้าไม่ได้คงต้องเดินชิดขวาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ข้างในจะมีจุดเซฟ No no wrong way อ้าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าผิดทางครับแต่ผมไม่มีให้ไปอ่ะอะไรเขาคุณจะเดินน่ะอ๋อนี่ครับห้องขังอวกาศหมออ่ะมันรู้เรื่องเยอะที่สุดเลยไม่แน่ใจในเรื่องคาเมล่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกแอร์กับเปิดประตูโอ้นั่นเป็นส่วนที่สำคัญเนาะ Far from the rhythms of Earth, sunrise, sunset, the mind has a tendency to wander tragic cases. But Morley wasted far too much time on... That's right, along that corridor.
ฉันรู้สึกเย็นๆในจิตเอาเปิดไม่ได้ครับยังไงล่ะคุณหมอด้านขวาAccess granted. You're there. That's Morley's office. The passcode should be in there somewhere. มาถึงออฟฟิศของมอลลี่แล้วพาสโค้ดน่าจะอยู่ในนี้ตอนนี้พวกเขาเจอปัญหาเรื่องยานะครับที่มีน้อยเนี่ยก็เลยแบบอยากให้ด็อกเตอร์ลินการ์ดไปคุยกับครูแมนดูว่าจะทำอะไรได้บ้างเรื่องยาเอาแล้วตกลงใครกันแน่ที่คอยขีดกั้นครูแมนไม่ให้เข้าถึงยานะมันดูขัดแย้งกันมากเลยครับระหว่างมอลลี่เขียนถึงครูแมนกับครูแมนพูดถึงมอลลี่ใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายเนี่ย Look, we'll need the physical key card too. Morley always kept it on him. Find him.ตอนนี้ได้โค้ดแล้วครับ1702แต่ว่าครูแมนเองยังบอกว่าต้องการคีย์การ์ดนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ใจอารมณ์ลิฟลี่เลยครับชีสระบบตรวจพบการลุกลานนะของสิ่งแปลกปลอมนะไปไม่ได้ฮะแล้วต้องทำอะไรเอ่ยแล้วต้องหาคีย์การ์ดเนาะคีย์การ์ดเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้ฮะโอ้มันล็อกอยู่อ่ะผมต้องไปเดินไปสำรวจดูครับอย่าโอ้ใช่เลยประมาณนี้เลยมันไม่ขยับเครื่องก็ไม่ร้องนะไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปไอตัวเดียวนี้แน่เลยใช่เลยอุ้ยยังอยู่อู้เอาละไปแล้วออกมาดีๆก็ได้คุณโอ้ยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นโคตรเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยลาก่อนเซฟสักไกลเลยฮะผมก็มีสิ่งที่สำคัญก็คือแฟร์นะแฟร์ในห้องด้านขวาไปรูทแฟร์แล้วก็หาจุดเซฟตั้งสติสร้างสติแผนที่แฟร์จุดเซฟอีกจุดหนึ่งจะอยู่แถวๆเนี้ยผมอาจจะต้องเคลียร์เส้นทางก่อนนะครับมันถึงจะปล่อยให้เข้าไปเซฟได้อะฉะนั้นกลับไปเซฟนะเข้าแล้วเข้าเลยนะมอลลี่ทุเรศจริงโอเคไม่เป็นไรครับพยายามสังเกตรอบห้องก่อนเพื่อเตรียมตัวรับมือเนี่ยตรงนี้น่าจะเข้าได้นะตอกบัตรเตรียมรับมือกับคุณ A
along that corridor. Have you found the passcode? Look, we'll need the physical keycard too. Morley always kept it on him. Find him. Warning. Medical facility quarantine breach detected. Warning. Relax. Medical facility quarantine breach detected. I'm just trying to find out what that is. คือเสียงหมอนี่ไม่เข้ากับสถานการณ์เลยอ่ะมันบอกว่ารีแลกรีแลกรีแลกบ้านแกสิเมื่อกี้เนี่ยเราเจอเอเลี่ยนตรงนี้นะเข้าไปด้านซ้ายครับมันมีทางอ้อมอ่ะอู้ตรงนี้นี่หว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปก่อนไปก่อนสรุปเราจะเข้าห้องด้านซ้ายก็ได้นะครับหรือเดินไปตรงๆอ่ะตรงที่เอเลี่ยนมันอยู่อ่ะข้างหน้าไม่น่าปลอดภัยครับเอเลี่ยนเข้าห้องไปแล้วโอ้โหมันอยู่ด้านซ้ายเราอยู่ใกล้โคเวอร์ดีกว่านะเมื่อกี้พลาดไปมันเห็นไกลพอสมควรนะเอาล่ะออกประตูนู้นไปแล้วอุ้ยอุ้ยยังไงดีคุณจะวิ่งฝ่าไปเลยก็ดีนะหรือมันจะออกมานู่นครับไกลๆวิ่งวิ่งโอเคโอเคเส้นทางเคลียร์เราอย่าบอกนะว่าภารกิจจะต้องเข้าไปในห้องนั้นห้องนั้นมันเดินลัดตระเวนตลอดเวลาเลยอ่ะอย่าเดินมาทางนี้อู้ไม่เห็นใช่หรือเปล่าอาจจะต้องเดินข้ามห้องนู้นไปครับโอเคโอเคมาแฟร์ล่อมันดีกว่านะนู่นนู่นเอาเฮ้ยผมต้องไปหาที่ไหนอ่ะข้างหลังโอเคโอเคเข้ามาแล้วเซฟได้ไหมอ่ะปลอดภัยป่ะอ๋อมีอู้หูมีอะไรกระพริบตรงนี้นะสคราฟไม่ใช่เราต้องหาที่ไหนไม่มีอ่ะต้องหาศพของมอลลี่อ่ะ
เนาะเราตามไอตัวเครื่องนี้ไปดีกว่าฮะอ๋อนี่พาสโค้ดพาสโทรอ้าวลืมพาสโค้ดอะไรพาสโค้ดอะไรวะหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดศูนย์สองน่าจะปลอดภัยครับโซนนี้เอเลี่ยนคงไม่ตามอู้ยเชี่ยมึงพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้มีส่วนให้แฮกด้วยนะครับมุมห้องไม่เห็นเลยเว้ยว่าอะไรอยู่ข้างนอกอู้ฮู้โอเคขึ้นไปแล้วไปรูทแผนที่ก่อนโอ้ผมว่าน่าจะล็อกไอ้ประตูบ้านนี่นะไม่ทันแล้วเฮ้ยโอ้จะโผล่อู้ประมาณนี้เลยใช่เลยมอลลี่อยู่ในนี้หรือเปล่าเราต้องหาการ์ดครับเมื่อกี้เราหยิบแผนที่มาแล้วนะโอ้ยแต่อยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าใกล้แล้วใกล้แล้วเก้าอี้นี่ก็กระเด็นไปเลยทำไมมึงต้องมาด้วยยังไม่ทันจะไปไหนเนี่ยเข้าโต๊ะยังไงวะเราจะต้องออกจากห้องแล้วก็ตรงไปเรื่อยเลยครับแล้วก็เข้ามุมขวานะห้องขวาเรามาไกลเกินกว่าที่จะตายแล้วแล้วห้องนี้ล่ะกระสุนเฮ้ยไม่มีไม่ใช่แผนที่ครับข้างหน้าเราเลยนะข้างหน้าเราเลยโอ้มันรู้ทันจริงๆเลยแกต้องการตัวเราขนาดนี้เลยเหรอเรามีเครื่องมือที่โกงกว่านะครับ
มาแล้วเจ้าขุนทองเชี่ยแล้วกูจะหลบไงเนี่ยมึงไปเถอะมึงไปเถอะนะจะทำยังไงจะทำยังไงนั่นแหละนั่นแหละเด็กดีกูล็อกก่อนอะพาสโค้ดอยู่ไหนวะแฟร์สองอันโค้ดอะบัตรอยู่ไหนมอลลี่ให้ทำการสำรวจห้องของมอลลี่ฮะโอ้ยังจะมีอัปเดตต้องไปไกลกว่านี้ครับจุดนี้ไม่มีนะแล้วก็จุดเซฟก็ไม่มีประมาณนี้เลยอู้ใกล้มากใกล้มากโอ้แล้วจะผ่านยังไงวะมันเดินลาดตระเวนอีกแล้วระวังเรื่องรูบนเพดานห้องด้วยล่ะถ้ารูไหนมีน้ำลายไหลลงมาคือใช่เลยโอเครับทราบครับเอเลียนนาวิเกเตอร์นะเสียเวลาเนี่ยเราไปไม่ได้สักทีฮะเอาแฟร์ล่อมันอุ้ยกูเปิดข้างหน้าเลยมันไม่รู้เหรอวะไอเดียอะไรเนี่ยมันไม่รู้ก็ดีอยู่แล้วโอ้ยไกลเลยอ่ะ1702แล้วก็มันมีแฟร์ให้เก็บ2อันด้วยครับแถวๆห้องเนี่ยห้องนอนใช่ๆตรงนี้มีของแล้วก็มาแล้วคือจะล็อกประตูอะไรก็มันฝ่าเข้ามาได้นะแปรไอ้เครื่องนี้ก็ส่งแต่เสียงครับไม่ได้ชี้ตำแหน่งเท่าไหร่นะจังหวะเราจะยกมาเอ้ยไก่สวยแล้วฮะประมาณนี้เลยไหนแผนที่วะก็คงไม่ได้อัปเดตนะครับไอ้ข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราต้องหาคีย์การ์ดจนลิบลี่มันพูดอ่ะอู้มึงจะมาอีกทำไมเนี่ย
ลิปลี่พูดสิเฮ้ยว่าเราต้องไปสำรวจต่อไม่พูดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเดินฝ่าเข้าไปเข้าจากอีกทางหนึ่งดีกว่านะไม่น่าวิ่งเลยคือเขายังให้ชี้มาที่เนี่ยผมก็ต้องไปสำรวจก่อนเนาะจนกว่าเขาจะอัปเดตอ่ะใช่ไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะเจอเลยครับถ้าเราไม่ได้เข้าออบเจคทีฟตรงที่เขาวงไว้อย่างน้อยเนี่ยเราก็เซฟมาใกล้มากนะไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะไอการทำแบบนี้ก็คงต้องไปเดินอยู่ในห้องนู้นก่อนนะจนกว่าจะผ่านนะเนี่ยห้องเนี่ยมันมีอะไรให้ดูวะอุตส่าห์ใช้น้อยเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณเอคุณเอบอกแค่นี้ไม่เห็นเหรอแค่นี้ไม่เห็นเหรอน้องลิฟน้องลิฟน้องลิฟแค่พริบตามันก็เดินจากคุยสักทีสิลิปลี่ว่าผมต้องไปที่อื่นน่ะโอ้ยไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ห้องนี้เลยฮะอันตรายโคตรอัปเดตก็ไม่อัปเดตภารกิจนะอย่าเราเดินไปเดินไปเลยไม่ต้องสนใจหัวภารกิจที่มันกาไว้ที่นี่แล้วตาเอ๋โหยืนเนียนแบบแพลงกิ้งมันไม่เห็นหรอวะว่าเอเลี่ยนเดินผ่านมุมประตูด้วยเดินต่อไปเลยครับไม่ต้องสนใจห้องนี้ Private Room กลับมาที่ห้องใหม่นะครับสถานที่นี้ไม่เคยสำรวจแผนที่ก็ไม่น่ามีคงต้องสำรวจไปทีละห้องเนี่ยเข้าห้องซ้ายไปก่อนครับโอเคได้แผนที่กลับออกมากลับออกมามาดูว่ามีอะไรช่วยได้บ้างเขาบอกว่าต้องหาห้องส่วนตัวนะของมอลเล่28ไม่มีครับ ก็เหลือห้อง2726บนหัวแล้วก็ข้างล่างซึ่งเป็นที่ที่เอเลี่ยนเดินไปเดินมานะThank you.
มันเป็นห้องของผู้ป่วยทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ได้ห้องของมอลเล่อ่ะไม่มีประโยชน์หรอกที่เข้ามาในเนี้ยอุ้ยมาแล้วหรือคุณณัฐพลชี้ตำแหน่งหน่อยสิว่าต้องไปที่ห้องไหนไม่ต้องมาเลยไม่ใช่เรียกคุณเอเรียกคุณเอ็นเออรู้สึกเปลี่ยนใจรู้สึกอะไรแปลกๆไอ้ลิฟต์มันอยู่นี่แน่ไอ้ลิฟต์ไอ้ลิฟต์น่าเอสัมผัสได้ค่ะไปแล้วเอวิ่งหนีไปแล้วมีรีไวด์นะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ได้ไปไหนสักทีเนี่ย27หรือเปล่านะห้อง27เหรอครับนี่เลยห้องนี้เลยฮะห้องนี้แปลกนะมีให้รีไวด์ด้วยแล้วก็เอเลี่ยนมันตามมาจังเลยนะห้องเนี่ยไม่ได้ไปไหนสักทีนะมาอีกแล้วมันสงสัยห้องนี้สุดๆเลยโอ้ยเขาบอกมันได้ยินเสียงอะไรคนพูดคุยกันนะในห้อง27โอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยมันก็งงอ่ะสงสัยมีการเสียงกดเปิดชักโครกครับไปเล่าให้พี่ป๋องฟังนุ่นเดอะช็อคเนี่ยตอนนั้นคุณเอก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้คิดแล้วก็มาเดินสำรวจแล้วก็จากไปโอเคโอเคจังหวะเราครับเราไปเลยนะอย่างเร็วอะแม่งเอ้ยยังไม่เทินถึงไหนเลยเดินเข้าทีละห้องทีละห้องมันต้องใช้ของอ่ะไม่งั้นผ่านไม่ได้ครับมาดูดิว่าของควรจะใช้อะไรบ้างแฟลชแบงค์ EMP ไปบอมมีแต่แฟร์เนี่ยแหละนะนอยเมเกอร์ก็สร้างไม่ได้ครับโอ้ยมันเข้าโหมดซ่อนตัวเอ้ยมึงซ่อนตัวเหรอ29แล้วมาถึงฝั่งฝันอ๋อจริงด้วยโอ้ตายแบบน่ากลัวมากได้มาแล้วคีย์การ์ดโอ้ยังนานทำอะไรดีซ่อนตัวก่อนแล้วคิดว่าต้องทำอะไร ได้คีย์การ์ดแล้วต้องทำอะไรต่อกลับไปหาครูแมนทางไหนดีครับทางซ้ายจะมีเซฟซึ่งควรมากๆที่จะไปเซฟนะแล้วก็วิ่งกลับทางเดิมไม่ยากหรือไปด้านขวามันเป็นทางแบบวงกลมมากเลยครับมันผ่านไปยากเป็นเส้นทางตรงไปซ้ายดีกว่าเนาะ
เราเสี่ยงห้องตันๆเนี่ยด้านซ้ายทีเดียวห้องเดียวแล้วก็มีจุดเซฟละเนี่ยแหละเลือกทางซ้ายค่ะมึงอย่ามาตอนสุดท้ายนะเฮ้ยขอให้เซฟก่อนก็พอเอาล่ะห้องที่หนึ่งแม่งไม่เคยแฮกอะไรแล้วใจระทึกขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายจุดเซฟโอ้สวรรค์วิมานออกบัตรออกจากงานค่ะอุ้ยเสียงเสียงมาครับเหมือนอยู่ข้างหลังโอเคต่อไปก็คือออกจากที่นี่ฮะมันบอกใครเซฟใครเซฟต่อหน้าข้าเอสัมผัสได้เอจะไปฟ้องพี่ป๋องเนี่ยเตะตัดขามันเลยดีกว่านะเนี่ยจับหางมันเดินแบบขาซอยยิกเลยซอยยิกยิกเลยอุ๊ดเซฟทีละจุดเลยเนี่ยตอกได้ต่อไปใกล้แล้วใกล้แล้วนะต่อไปก็ออกไปห้องด้านซ้ายครับต่อยขายิกยิกผมไปดูมาในเว็บเขาบอกว่าจะใช้เวลาเล่นประมาณ20ชั่วโมงผมไม่เชื่อหรอก20ชั่วโมงที่ว่าก็คือหลบอยู่ในล็อกเกอร์ครับ15ชั่วโมงนะได้มาแล้วคุณไอ้บ้าแกรู้ว่ามีไอ้เจ้าสิ่งนั้นอยู่ที่นั่น1702มึงเข้าใจไหมพาฉันลงไปที่ดิสเพนเซอรี่โกรธครับโกรธเข้าใจหัวอกลิฟต์ไหมอ่ะสงสารนะครับผมชอบเสียงผ้าของลิปลี่นี่นะมันรู้สึกเหมือนถูกทำร้ายอ่ะไม่ได้แบบผู้หญิงสู้เอเลี่ยนนะรู้สึกเหมือนเธอถูกทำร้ายครับอะไรเอ่ยเราบอกว่าปลดทางให้ไปดิสเพนเซอรี่แล้วเหรออุ้ยลาก่อนไอ้คูแมนหลอกใช้เราแล้วชั้นล่ะเราต้องไปที่ลิฟต์นะเพื่อไปที่ส่วนของโลเวอร์ข้างนอกอะไรอะไรเอ่ยเสียงวาด้วยนะตอนสุดท้าย